ธิดารู้จักผ้าดำได้ยังไงธิดาเคยปฏิบัติธรรมที่ถ้ำนะคะถ้ำในหมู่บ้านนี่แหละถ้ำโบราณแล้วทีนี้สำนักธรรมสำนักหนึ่งก็เลยมาขอใช้พื้นที่นะคะปฏิบัติธรรมเนี่ยแหละแล้วคนมาเยอะมากเลยก็ติดต่อธิดามานี่แหละก็พามาปฏิบัติธรรมประมาณคน4-500คนนั่นประมาณนี้แหละนานแล้วจำไม่ได้แล้วทีนี้ธิดาก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่คนที่มาปฏิบัติธรรมนะมันมีภูมิปอบด้วยไงก็คือเข้ามาปฏิบัติธรรมแต่ว่าเขาไม่ไปปฏิบัติธรรมไงเขาก็เลยมาชวนนี่ไปชวนธิดาไปตอนนั้นธิดายังเล็กอยู่เลยเป็นแม่ขาวแม่ชีขาวอยู่ในวัดกับแม่ชีเนาะก็เลยว่าอ่ะชีน้อยอ่ะไปซื้อของกับพี่หน่อยว่ะอยู่ในเมืองว่ะแป๊บเดียวเดี๋ยวมาพี่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรมาทำกับข้าวนี่แหละของใช้จำเป็นนี่แหละว่าจะไปอำเภอศรีมังไมอย่างเงี้ยให้ไปเลือกช่วยอย่างเงี้ยเราก็ไปกับเขาเนาะไม่ได้บอกใครเลยก็ไปพวกนี้เป็นพวกภูมิปอบไงมันก็หลอกไปพอหลอกไปปุ๊บก็ไปเจอพระอาจารย์ดำนี่แหละไปหาพระอาจารย์ดำเลยแล้วก็เหมือนกับว่าปอบคนนี้คือเขาผู้ปอบเขาก็ยอมรับเองนะว่าเขาเป็นปอบอ่ะเขาก็บอกว่าเขาอ่ะมาหาแล้วก็พาธิดามาหาด้วยก็ผูกเวรผูกกรรมอะไรกันมานี่แหละก็คืออะไรก็ไม่รู้เขาคุยกับเขานะธิดายังเด็กอยู่เลยตอนนั้น8-9 ปีที่ผ่านมาก็ไม่ใช่น้อยนะก็คุยกันเนาะแบบเอาไปเอามาแบบคือเรื่องมันยาวเนาะไม่รู้จะเล่ายังไงอะเล่าไปเหมือนเราไปพาดพิงถึงคนนั้นคนนี้เดี๋ยวจะเกิดประเด็นมีปัญหาอะไรอีกเนี้ยเราก็ไม่ค่อยอยากจะเล่ายาวเยอะเอาสั้นๆแล้วกันมันก็ว่าไปหาพระองค์นี้แหละที่ได้เจอก็คือความบังเอิญและทีเนี้ยพระองค์เนี้ยพระดำเนี่ยท่านก็คุยทำนู่นทำนี่คุยก็สนทนาธรรมกับเนี่ยแหละรู้สึกว่าท่านเป็นพระที่มีธรรมที่ลึกซึ้งอะนะแล้วก็เหมือนกับว่าท่านน่ะท่านก็เคยไปภูเขาควายมาปฏิบัติภูเขาควายมาแล้วก็ลูกศิษย์ท่านเล่าให้ฟังนะก็คือมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งอยู่ก็เป็นพระนักปฏิบัตินี่แหละแล้วก็เหมือนกับว่าท่านน่ะไม่ได้รับปัจจัยอะไรเลยธิดาจะถวายค่าน้ำค่าไฟเงี้ย400-500ท่านก็ไม่รับเงี้ยไม่รับปัจจัยไม่รับอะไรเลยและทีนี้ก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยคือคนที่มาด้วยก็เป็นปอบให้ระวังท่านก็ใช้คาถานะครอบไว้แล้วท่านก็บอกว่าถ้าตอนกลางคืนน่ะถ้าไปนอนโรงแรมอะไรอ่ะอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นไม่ว่าอะไรจะน่ากลัวมาอะไรผีมานั่งทับอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวถ้ากลัวนะปอบจะกินคือรู้ไหมที่มานี่ก็คือมากับผีปอบที่ดาไม่รู้เลยว่ามากับผีปอบคนที่มาปฏิบัติธรรมมันรู้หมดทุกคนแต่นี่ไม่รู้ไงเราก็เลยทำตามที่ท่านบอกพอไปนอนโรงแรมอะไรปุ๊บก็มีพวกเหมือนว่ามีผีมีอะไรนี่เข้ามาเต็มเลยอะเราก็ทำตามที่ท่านบอกเราก็รอดไงก็คือเจออาจารย์ดำก็เจอวันเดียว2วันอีกวันรุ่งเช้าน่ะปอบพาไปหาอีกตอนเช้าไงเอาพวกโทรศัพท์พวกปัจจัยอะไรเป็นเหมือนนะให้เนี่ยเอาไปถวายท่านก็ไม่รับนะท่านก็ไม่รับปัจจัยและทีนี้ก็มามีข่าวว่าท่านรับปัจจัยอันนี้คืองงมากเลยถึงจะเจอพระอาจารย์ดำแค่วันเดียวนะแต่ก็คุยธรรมนะวันเดียวแต่ก็ลึกซึ้งนะทำท่านน่ะไม่ได้เป็นอย่างที่แบบว่าในคงในข่าวอะไรเลยคืองงมาก